ับเข้าบริการ Help to me please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะอุ้ยเธอนี่มาจามอะไรยะฉันอาบน้ำแล้วนะเมื่อเช้าอ่ะโอ้พี่ผมไม่ได้จามเพราะฉุนกินพี่ผมจามเพราะว่าผมเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ครับเธอรู้เลยเหรอว่าเธอเป็นโรคนี้เธอรู้ได้ไงอ่ะอินเทอร์เน็ตครับผมเซิร์ชมาแล้วไปดูว่าอาการแบบนี้เขาเรียกว่าโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ผมก็เลยคิดว่าผมเป็นโรคนี้แล้วยิ่งตอนเช้าๆพี่แม่แบบผมจะจามแล้วก็คันจมูกเนี่ยเป็น10นาทีเลยครับเหรอตายอุ้ยหมอคะหมอมานั่งมาอยู่เงียบๆคะเนี่ยหมอก็ได้ยินเราสนทนากันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วตรงเฟิร์สเขายังไงคะเนี่ยก็คุณเฟิร์สนี่นอกจากมีการคันจามช่วงเช้ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมครับเช่นคัดจมูกนะครับน้ำมูกใสนะครับไอระคายคอเจ็บคอเรื้อรังมีไหมครับโอ้ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยมีหมดเลยครับครับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้นะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราจะมีภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งแล้วพอไปเจอสิ่งพวกนี้สารก่อภูมิแพ้เข้ามาในร่างกายร่างกายก็จะมีตอบสนองต่อมันมากกว่าคนปกติเกิดกันมันก็มีเซลล์ก็จะหลั่งสารการอักเสบออกมาก็ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุจมูกแล้วก็ทำให้คุณเฟิร์สมีการอย่างที่เป็นคือคันจามคัดน้ำมูกใสไหลได้ถ้าอย่างนี้แบบมันก็เป็นหายๆเราก็ปล่อยอย่างนี้ไปได้ไหมคะคือโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยถึงมันไม่อันตรายถึงชีวิตนะครับแต่มันก็เป็นสาเหตุของโรคที่ตามมาได้เพราะจมูกอักเสบภูมิแพ้เรื้อรังถ้าเราไม่รักษาเลยนะฮะมันจะนำมาเช่นโรคของเส้นเลือดอักเสบเรื้อรังได้นะครับหรือทำให้เกิดเป็นลิซิดดวงจมูกเป็นเนื้องอกบล็อกทางการเดินหายใจได้นะครับหรือว่าทำให้เกิดโรคนอนกรนหายใจไม่ออกนอนกรนนะฮะหายใจดังหรือเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับได้มันก็ต้องรักษาด้วยนะครับอ๋อเหรอคะใช่ไหมเออผมทนเป็นโรคนี้มาตั้งนานไม่รู้ว่าเป็นแล้วมันจะมีโรคแทรกซ้อนที่อันตรายแบบนี้ทีนี้คุณหมอครับถ้างั้นผมอยากหายอ่ะคุณหมอรักษาผมไม่หายวันนี้เลยได้ไหมครับใจเย็นๆครับคุณเฟิร์สอยู่กับคุณหมอแล้วเดี๋ยวได้รักษากันแน่นอนอ้าวเฟิร์สวันนี้แหมเธอไม่จามเลยเลยหรอฮะไม่หรอกครับเหรอผมว่าที่ผมจามเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำความสะอาดในบ้านที่บ้านฝุ่นเลยเยอะแต่พอมาที่นี่มันไม่ค่อยมีฝุ่นอาการก็เลยไม่กำเริบครับหมอคะแล้วนอกจากฝุ่นแล้วค่ะมันจะมีอย่างอื่นที่ทำให้เราเกิดอาการแพ้ดีไหมคะก็อันเนี้ยมีได้นะครับพวกเนี้ยคนไข้เข้าใจว่าเป็นโรคแพ้อากาศจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คือเราไม่แพ้ตัวอากาศมันนะแต่เราแพ้สารก่อภูมิแพ้ที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศนะสารพวกนี้ก็เช่นไรฝุ่นนะฮะขนพวกขนสัตว์นะครับหรือว่าพวกละอองเกสรดอกไม้ละอองของพวกเชื้อราที่มันปล่อยมาแล้วก็พอมันเข้ามาในจมูกเราก็ทำให้เรามีอาการอย่างที่คุณเฟิร์สมีเป็นได้คราวนี้มาดูกันต่อว่าร่างกายเราทำไมถึงมีปฏิกิริยาไวต่อสารก่อภูมิแพ้พวกนี้กันครับในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ระบบภูมิต้านทานในตัวของผู้ป่วยจะทำงานผิดไปจากปกติโดยเกิดปฏิกิริยาไวมากเกินไปต่อสารบางชนิดที่คนทั่วไปไม่แพ้กันโดยร่างกายผู้ป่วยจะสร้างสารอิมโมโกลบูลินขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมในการทำปฏิกิริยากับสารที่ตนแพ้เมื่อมีสารที่ตนแพ้เข้าสู่ร่างกายสารอิโมโกลบูลินจะเข้าทำปฏิกิริยากับสารก่อภูมิแพ้ที่หายใจเข้าไปเป็นผลให้เซลล์บางชนิดมีการแตกตัวและหลั่งสารเคมีออกมาจนเกิดการอักเสบและมีอาการต่างๆของโรคตามมานั่นเองครับคุณหมอครับโรคนี้นอกจากไอจามมีน้ำมูกเจ็บคอเนี่ยมันยังมีอาการอื่นๆอีกนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะคะหมอคือไอจามมีน้ำมูกเสียบคอมันคล้ายๆเป็นหวัดนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นโรคนี้หรือว่าเราเป็นหวัดกันแน่คะหมอผมก็สงสัยเหมือนกันละครับคุณกะละแมคุณหมอครับเราค้างกันเรื่องอาการของโรคครับที่ว่ามันคล้ายกับโรคหวัดเนี่ยครับและทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นโรคไหนกันแน่ครับครับไอ้จมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยกับไข้หวัดเนี่ยมันก็จะมีการเหมือนกันบ้างคืออาการทางจมูกใช่ไหมครับครับแต่ไข้หวัดเนี่ยมันก็ตามชื่อคือไข้หวัดเนี่ยมันก็จะมีไข้นะครับมีไข้ร่วมด้วยอาจจะมีปวดเมื่อยตัวนะน้ำมูกอาจจะมีลักษณะเขียวเหลืองได้ซึ่งขณะที่จมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยเขาจะไม่เป็นจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยก็มีแค่คันจามคัดน้ำมูกใสๆนะโดยไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยครับเมื่อผู้ป่วยสัมผัสสารก่อภูมิแพ้เช่นฝุ่นภายในบ้านขนสัตว์เลี้ยงเกสรดอกไม้ผู้ป่วยจะมีอาการอย่างแรกก็คือคัดจมูกน้ำมูกไหลจามบ่อยคันในจมูก 2. ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการเฉพาะบางเวลาเช่นตอนเช้าหรือกลางคืนประมาณวันละครึ่งชั่วโมง 3. นอกจากนี้บางรายอาจมีอาการทางตาเช่นคันตาเคืองตาตาบวมน้ำตาไหลซึ่งเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุภายในตาที่เรียกว่า allergic rhinoconjunctivitis 4. ในผู้ป่วยบางรายที่มีโรคแทรกซ้อนอาจทำให้จมูกมีการรับกลิ่นที่เสียไปเช่นหูอื้อปวดศีรษะปวดบริเวณไซนัสนอกจากนี้
ผู้ป่วยที่มีอาการตั้งแต่อายุอย่างน้อยและเป็นมาเรื้อรังทำให้ต้องหายใจทางปากอาจทำให้การเจริญเติบโตของกระดูกใบหน้าและฟันผิดปกติไปในรายที่มีอาการคัดจมูกมาเป็นเวลานานอาจทำให้มีการข้างของเลือดบริเวณใต้ขอบตาล่างนอกจากนี้หากตรวจจมูกจะพบว่าเยื่อบุจมูกมีสีซีดหรือคล้ำหรืออาจมีริดสีดวงจมูกร่วมด้วยหากตรวจภายในคออาจพบผนังคอเป็นตุ่มนูนแดงซึ่งเกิดจากการระคายเคืองเรื้อรังจากน้ำมูกที่ไหลลงคอหรือจากการหายใจทางปากครับโอ้โหในขนาดผมมีอาการไม่กี่อย่างเวลาเป็นนี่ทรมานขนาดนี้เลยนะครับคุณหมอครับผมอยากหายครับต้องทำไงบ้างครับคุณหมอครับก็เดี๋ยวก่อนจะรักษาเนี่ยผมก็ต้องขอทดสอบคุณเฟิร์สก่อนว่าคุณเฟิร์สแพ้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ทดสอบเดี๋ยวทดสอบที่แขนนะเอาแขนมาจะตรวจกันตรงนี้เลยเหรอเนี่ยแต่ตอนนี้เวลาหมดซะแล้วสิครับตอนนี้ค่ะคุณหมอก็กำลังเทสอยู่นะคะว่ามีสารก่อภูมิแพ้อะไรที่ทำให้เฟิร์สเนี่ยเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้บ้างนะคะเป็นไงคะหมอคะก็อันนี้เราก็ทำการทดสอบสารภูมิแพ้นะครับก็ทำเสร็จเนี่ยเดี๋ยว15นาทีเราก็จะรู้ผลเลยซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยเราก็ทำการทดสอบในกรณีที่คนไข้มีประวัติเหมือนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้พอประวัติมันเหมือนน่าสงสัยเราก็จะทำเทสเลยทำเนี่ยโดยการทำเขาเรียกสกินพิกเกอร์คือสกินผิวหนังอย่างเงี้ยนะครับทำเสร็จ15นาทีเราก็จะรู้ผลว่าคนไข้แพ้อะไรบ้างนี่คือเราใส่ไปกี่ตัวคะเนี่ยน้องเขาขอจัดเต็มก็คือ20ตัว20ตัวจะได้รู้ว่าแพ้อะไรบ้างแล้วรอ15นาทีรอ15นาทีครับผมขั้นตอนการทดสอบก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับโดยแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้จะทำการหยดน้ำยาที่เป็นสารสกัดจากสารก่อภูมิแพ้บนผิวหนังผู้ป่วยจากนั้นก็จะใช้เข็มสะกิดเบาๆโดยไม่ให้มีเลือดออกหลังจากนั้นจึงเช็ดน้ำยาออกรออ่านผลประมาณ15นาทีถ้าผู้ป่วยแพ้สารใดก็จะเกิดปฏิกิริยาเป็นตุ่มนูนที่ผิวตรงสารนั้นๆครับวัยอย่างโกหกกับคุณผู้ชมคะ15นาทีผ่านไปแล้วค่ะนี่ตกลงเฟิร์สเขาแพ้อะไรบ้างคะคุณหมอคะครับครับก็จากที่เทสนะครับก็น้องก็จะมีแพ้ไล่ฝุ่นนะครับขนม้าขนแมวนะครับขนนกนะครับแล้วก็เกสรดอกไม้นะเป็นเด็กขี้แพ้ก็หลายสิ่งอยู่เหมือนกันตายแล้วเธอทำยังไงกับหมาแมวเธอเลยเนี่ยก็คงเอาไปปล่อยวัดครับเลี้ยงมาตั้งนานครับคุณหมอครับพอผมรู้ว่าผมแพ้อะไรบ้างแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีรักษายังไงได้บ้างครับเหลือแป๊บเดียวเวลาก็ดันมาหมดอีกแล้วครับผมเราก็มาพูดถึงการรักษากันต่อเลยคุณหมอครับเราจะเริ่มรักษากันยังไงดีครับครับสิ่งแรกเลยที่เราควรทำคือหลีกเลี่ยงอย่างของคุณเฟิร์สเนี่ยเมื่อกี้เราทดสอบไปแล้วว่าคุณเฟิร์สเนี่ยแพ้หลายอย่างไล่ฝุ่นขนสุนัขขนแมวเนี่ย คุณเฟิร์สก็ต้องหลีกเลี่ยงมันและรู้ก็อย่าไปใกล้มันแล้วขั้นตอนรักษาอื่นนะคะหมออีกอย่างที่มักจะใช้คู่กับคนไข้เสมอคือการใช้ยาจมูกเสพผู้แพ้เนี่ยแล้วก็มีการใช้ยาคือยาแก้แพ้ที่เรารู้จักกันนะครับยาแก้แพ้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เป็นรุนแรงน้อยนะครับแล้วก็เป็นไม่บ่อยนักเช่นเป็นตามฤดูนานๆเป็นครั้งหนึ่งก็จะใช้ยากลุ่มนี้ส่วนกลุ่มที่เป็นรุนแรงคือคนไทยเนี่ยมักจะเป็นแบบเป็นทั้งปีก็หมอจะแนะนำให้ใช้เป็นยาพ่นจมูกมากกว่าเป็นยาสเตียรอยด์ที่พ่นจมูกขึ้นชื่อว่าสเตียรอยด์เนี่ยคนไทยชอบกลัวแต่สเตียรอยด์พ่นจมูกเนี่ยเป็นสเตียรอยด์ที่ปลอดภัยที่สุดเป็นยาสเตียรอยด์ที่ปลอดภัยที่สุดสามารถพ่นได้เป็นปีนะพ่นในเด็กเล็กได้พ่นในเด็ก2ขวบได้หรือพ่นในคนตั้งครรภ์ก็ยังได้ครับก็เนื่องจากวันนี้รู้ว่าคุณเฟิร์สเป็นนะหมอก็เลยเตรียมมานะครับเป็นยาพ่นชนิดแก้แพ้นะครับลองใช้ดูเป็นยาสเตียรอยด์แล้วอันนี้คือหมอให้เหรอคะเนี่ยครับเดี๋ยวส่งบินไปเก็บที่บ้านโอ้ตายโอ้ผมต้องให้ฟรีเออแล้วนอกจากพ่นแล้วเนี่ยค่ะมันหายไหมคะหรือว่าต้องมีรักษาเพิ่มอีกคะก็มีอีกวิธีนึงที่เรานิยมทำในกรณีที่คนเป็นเยอะๆหรือว่าใช้ยาก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคือการฉีดวัคซีนภูมิแพ้การฉีดวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยสามารถจริงสามารถทำได้ทุกคนแต่ที่มีอาการแพ้ที่เป็นโรคแพ้ก็การฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องมารับแล้วก็คือเอาสารที่เขาแพ้เนี่ยนะครับในปริมาณน้อยๆเลยทำให้เจือจางมากก็ฉีดไปในร่างกายเขานะครับการฉีดพวกนี้จะทำให้ระยะยาวเนี่ยอาการเขาจะน้อยลงใช้ยาน้อยลงครับในพอฉีดไปสัก1ปีเนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลแล้วแต่ว่าการฉีดยาเนี่ยจะต้องทำต่อเนื่องประมาณ 3-5 ปีต้องมาฉีดต่อเนื่องตลอดโดยไม่หยุดครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ทำให้ผมแบบไม่ต้องไอจามแบบทุกเช้าอย่างเงี้ยครับว่าแต่หมอให้ยานี่ผมฟรีแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการฉีดยานี่หมอฉีดหมอฟรีด้วยป่ะครับถ้าของฟรีแล้วก็พี่จัดให้ค่ะนี่ค่ะเข็มนี้ฟรีตลอดชีพป่ะไปฉีดยาคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดกับอาการท้องผูกในเด็กโรคใครหลานใครเป็นจะได้รู้ว่าจะต้องทำกันยังไงนะครับ